หยุดเดี๋ยวนี้นะนี่คุณเป็นบ้าไปแล้วเหรอแม่ฉันนั่งอยู่ข้างในคุณจะเดินออกมาทำไมผมเช็คบิลให้แล้วนะคุณกลับไปกินข้าวกับแม่คุณเถอะนี่คุณไม่จริงจังกับฉันแล้วใช่ไหมคุณไม่พูดอะไรสักคำแล้วคุณก็เดินออกมาไม่มีมารยาทเลยนะไม่จริงใจงั้นเหรอผมขับรถมาตั้ง8ชั่วโมงนะคุณเพื่อมากินข้าวกับคุณกับแม่ของคุณแล้วผมมาผมยังไม่ทันได้นั่งเลยแม่คุณก็ว่าผมชอดใช่ผมมันนอกผมฐานะไม่ดีมันนอกแล้วไงผมก็มีหัวใจไหมแม่ฉันก็แค่เป็นห่วงอยากให้ฉันได้แต่งงานมีครอบครัวกับคนที่มีฐานะและมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีก็แค่นั้นชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีงั้นเหรอเงินเดือนคุณแค่15,000ผมจะบอกอะไรคุณนะนอกจากบ้านและรถที่ผมซื้อให้คุณน่ะแม่คุณยังมาขอรถและสินสอดอีกตั้ง2,000,000มันจะไม่มากไปหน่อยเหรอนี่คุณคิดว่าฉันไม่เหมาะสมกับเงิน2,000,000นั่นเหรอหนุ้ยคุณมีค่ามากนะสำหรับผมอ่ะแต่ความรักของผมน่ะมันมีค่ามากกว่าเงินทองนะอะไรกันเงินแค่นี้ก็ไม่มีปัญญางั้นเหรอโถหนุ้ยคุณช่วยไปพูดกับแม่คุณอีกสักครั้งได้ไหมนี่สมองคุณมีปัญหาเหรอคุณคิดว่าคุณทำธุรกิจอยู่เหรอคุณถึงได้มาต่อรองค่าสินสอดกับฉันน่ะใช่คนแบบนี้ก็มีด้วยเหรอมีต่อรองสินสอดด้วยคนแบบนี้เหรอที่คุณบอกว่าเป็นเพื่อนรักคุณน่ะงั้นผมขอคิดดูก่อนละกันแล้วทำไมคุณพูดแบบนี้ล่ะคุณไม่ได้รักจริงๆเหรอในเมื่อคุณวัดค่าความรักของคุณเหมือนสินค้าผมก็มีสิทธิ์ที่จะต่อราคาไม่ใช่เหรอถ้าคุณรักผมจริงเนี่ยคุณคงไม่ทำให้ผมลำบากใจขนาดนี้หรอกในเมื่อคุณเห็นค่าเงินทองมากกว่าความรักของผมผมก็ไม่จำเป็นต้องลำบากใจนี่คุณผมจะบอกอะไรให้นะคนที่ให้ความรักได้ไม่ดีพอเขาจะใช้เงินเติมความรักให้กันแต่ความรักที่ผมมีให้คุณนั้นมันมากกว่า2,000,000อีกนะเอออีกอย่างนะคุณควรอัพราคาได้แล้วนะต้าคุณจะมาว่าฉันแบบนี้ไม่ได้นะต้าหยุดเดี๋ยวนี้นะต้าโชคดีนะนุ้ย